สวัสดีครับซินิโจทาวเวลแชนแนลนะครับวัดไตดอจีครับที่เมืองมดิดประเทศพม่าครับมาครั้งที่เท่าไหร่ไม่ทราบแล้วนะครับซินิโจครับก็มาที่ไหนก็ประทับใจนะครับด้วยความงดงามนะฮะนี่ครับจะจำลองแบบคล้ายๆกับเชเวดากองนะฮะก็สวยครับทีนี้ที่คนที่คนก็พม่าก็ชอบมานะฮะเป็นคนท้องถิ่นนะฮะเขาก็จะมาไหว้พระอะไรเงี้ยฮะมุมนี้จะเป็นมุมที่ว่าถ่ายรูปสวยนะครับแล้วครับแบตหมดครับด้านนี้จะเป็นวิวที่สวยนะฮะเป็นวิวเมืองมะลิดนะครับแบบพาโนรามานะฮะแล้วก็สามารถมองเห็นวิวด้วยนะตรงที่เห็นด้านล่างนู้นจะเป็นตลาดนะครับตลาดสดหอนาฬิกานะฮะนู้นครับก็จะมีของฝากของชำร่วยพวกจิวเวลรี่หอยมุกอะไรพวกนี้เขามีขายที่ตลาดแห่งนี้นะฮะตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมาดริดเลยนะครับก็หาง่ายครับไม่ยากครับสังเกตหอนาฬิกาด้านสีเขียวด้านนู้นนะครับก็พอช่วงตกเย็นนะฮะพระอาทิตย์ตกดินก็จะมีคนนะครับจำนวนมากนะเขาจะมาดูมาชมความงามนะครับอย่างนี้ฮะของเจดีย์ไตโตจีนี้นะฮะก็จะเตรียมดอกไม้เตรียมอะไรมาสักการะนะฮะไหว้พระนะฮะอันนี้ถ้าคุณผู้ชมเคยดูคลิปของซินิโจทราเวลชานัลชุดที่แล้วนะครับกับทีมงานของควานทิพย์ทราเวลนะฮะสังเกตดูครับด้านนี้นะฮะที่จะมาผูกเขาเรียกว่าธงราวนะครับผูกรอบพระธาตุเจดีย์ไตรโลจีนี้นะฮะถ้าท่านผู้ชมติดตามคลิปของซินิโจคลิปก่อนๆนะก็เมื่อครั้งก่อนนั้นนะก็นี่ครับทำรองไว้ก็ยังอยู่นะก็ยังอยู่ก็คืออัปเดตล่าสุดนะฮะวันนี้วันที่29สิงหาคมนะฮะ2558นะครับก็ยังอยู่เลยนะครับก็ถือว่าเขาก็ไม่ทำลายของเราก็ปราบปลื้มปิติยินดีนะครับกับทีมงานที่เข้ามาทำบุญแล้วก็ยังคงสภาพอยู่แบบนี้นะฮะได้ครับกำลังถ่ายวิดีโอเหรอฮะวิดีโอครับได้โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับซินิโจทาวเวลแชนแนลนะครับวัดไตโตจีนะครับกับบรรยากาศยามเย็นนะครับแดดร่มลมตกสวยงามมากครับนี่ครับสาวพม่านะครับปะแป้งมาไหว้พระกันนะฮะมุมมองดีๆนะครับกับเมืองวาริสประเทศพม่าตอนล่างครับสวัสดีครับ